ับมาจากไฮกิ้งก็หิวตาลายอันนี้เขาอันนี้เขาเป็นมันก็เป็นข้าวเหมือนกันใช่ไหมคีนัวเหมือนแป้งเหมือนข้าวโพดอ่ะมันกินแล้วมันอ้วนเปล่าวะไม่อ้วนค่ะนี่โปรตีนสูงไฟเบอร์สูงเคเว่นมันก็ชอบกินนะเคเว่นมันก็ชอบกินอย่างเงี้ยลาบไก่เหลือเมื่อวานชอบกินได้เลยเยอะเอาช้อนไหมช้อนเนี่ยอ่ะทอดมันเหลือลาบไก่เออลาบไก่กินอย่างน้องเทียบมาแซ่บๆกันเลยพรีเซนเตอร์ฉันก็ใหญ่พอตัวแล้วเนี่ยนะคะอร่อยมากเห็นพี่ทุกวันแล้วไม่ต้องเห็นมากแล้วเห็นคนใหม่มากอย่าเบื่อหน้าคนเก่าหืมต้องตำอ่ะเอาลาบไก่ตรงนี้ตำเลยต้องตำแซ่บกินส้มตำกับนี่เนี่ยนะมันจะเป็นกินส้มตำ9โมงเช้าเออกินเลยวะ9โมงครึ่ง9โมงครึ่งกินมันเถอะมีอะไรกินอืมอร่อยครับชอบไก่ใส่ขิงด้วยเออใส่ขิงด้วยอร่อยไก่ไปต้มก่อนต้มแล้วเหมือนตอนเราทำแบบเข้าไปถ้าแบบเอาไปทำเหมือนลาบหมูไม่อร่อยถ้าไม่ลาบหมูไปคั่วๆไม่อร่อยไก่อ่ะของคนเราเขาจะไปต้มทั้งตัวแล้วก็มาฉีกแล้วไม่ก็ไปอบเออแล้วมาฉีกแล้วมาทำลาบอร่อยเนาะอร่อยนี่ใช้อกไก่ล้วนทอดมันอบเอานะไม่ทอดอร่อยแห้งกินเหมือนปลาเห็ดกินเหมือนปลาเห็ดปลาเราเรียกปลาเห็ดกินข้าวเหนียวแฟนบอกไม่อร่อยไม่ชอบไม่อร่อยเธอต้องไปทอดอร่อยอยู่อร่อยแต่มันสู้ทอดน้ำมันไม่ได้ทอดมันจะอร่อยกว่าทอดมันจะกินน่าอร่อยกว่าอยู่แล้วของที่ทอดด้วยน้ำมันมันก็อร่อยหมดเลยเจี๊ยบกินไหมไก่ทอดยังอร่อยกว่าไก่อบเลยแต่ก็ง่ายอ่ะลองกินดูมันก็อร่อยดีนะไอ้ข้าวอันเนี้ยเอาไปทำข้าวต้มน่าจะดีคือนัวเหรออืมข้าวผัดคือนัวนะใส่ข่าใส่บล็อกคลีอร่อยอ่ะคือแบบคอสโต้ถูกด้วยถูกมากหกเหรียญป่ะห้าเหรียญมึงซื้อใช้จองเรามีกุ้งนะฝากน้อยซื้อกุ้งแห้งจากเมืองไทยเอามาใส่ช่องตำอ่ะบอกเอาตัวเล็กๆไม่เอาตัวใหญ่อ่ะอันนี้ซื้อมาจากที่นี่ใหญ่มากไซส์ XLชอบมาแกล้งเบียร์จริงนะกินเบียร์เลิกงานมาบางทีไม่อยากกินเหนื่อยๆอะไรอารมณ์แบบแก้วขวดหนึ่งอะสบายแต่นี่มันต้องเหนียวต้องไปอุ่นเหนียวกินมันหนึ่งอ
จะเติมพริกไหมเติมได้ไหมพอแล้วไม่เผ็ดหนูกินไม่เผ็ดนะพี่ไม่อยากกินเผ็ดหนูไม่กินเผ็ดอันนี้ก็เผ็ดของโปรดหนูปลาเห็ดพูดถึงไม่กินน้ำมันก็ดีนะไม่เปลืองไม่กระเด็นด้วยไม่ต้องเช็ดครัวให้มันเหนื่อยมีงานนะทอนน้ำมันนะมันขึ้นข้างบนเตาเนี่ยต้องเอามาล้างก่อนเลยล้างออกยากเลยคิดดูดิเวลากินเข้าไปอ่ะเวลาดีท็อกสารออกมามันจะล้างออกยากไหมพวกคราบน้ำมันค่ะมันติดตามเนื้อมันยังล้างออกยากอ่ะเมื่อวานพี่ก็ตำกินอย่างพี่ตำไทยอันนี้ต้องตำใส่กระเบียดนิดนึงใส่ปูหน่อยนึงแต่ไม่ได้ใส่เยอะใส่นิดเดียวถ้าใส่เยอะแล้วมันจะเค็มใส่พอเอากินมันนี่กินพอเป็นกระใสปีใส่เยอะกินมันแรงเมื่อก่อนก็ไม่ชอบกินถั่วตั้งแต่รักสุขภาพมานี่กินแต่ถั่วเมื่อก่อนเหรอเมื่อก่อนไม่ชอบกินถั่วกล้วยก็ไม่ชอบไม่กินหรอกพี่ไม่กินแล้วจัดข้าวอยู่ไหมข้าว20ชนิด มารวมอยู่จานเดียวมีทุกอย่างอันเนี้ยเคเว่นมันก็ชอบกินไลเบอรี่ด้วยหรอมีไลเบอรี่ด้วยมาไรเอาไรมีทุกอย่างมันมีไม่รู้สารพัดอะซื้อ40ยี่ห้อนะก็มาเทรวมกันจากประเทศไหนข้าวอินเดียก็มีเขาหุงใส่ถั่วหุงยังไงฮะหุงใส่ถั่วนี่คนเดียวไหมดำถั่วเหลืองอร่อยดีนะไม่ต้องกินอย่างอื่นละกินแค่ข้าวก็อิ่มละโอ้โหไม่ไหวนะถั่วดำนี่ต้องทำขนมไว้ขนมถั่วดำกินครั้งแรกเนี่ยติดใจชอบอะไรพี่เนาะเหรออืมชอบกินเนื้อพี่อยากจะซื้อมากินตั้งนานแล้วไปที่ไรก็ลืมทุกทีกินอีกแบบมันก็มีอีกสีหนึ่งนะสีดำมีสีดำด้วยเหรอเหมือนข้าวเปล่าเลยข้าวอิตาเลียนเหรอข้าวของยุโรปอ่ะบอกแอฟริกาป่ะมันของข้าวที่ไหนประเทศไหนเป็นข้าวเขาปลูกเหมือนเป็นข้าวเนี่ยเหมือนข้าววาเล่เงี้ยคือนัวมันก็คงปลูกแบบนี้แล้วมันเกี่ยวแบบเนี้ยต้องปลูกก่อนมันเหมือนข้าวฟ่างนะข้าวฟ่างพี่ดูฝักมันพี่ดูในนั้นข้าวฟ่างข้าวโพดเหมือนกันไหมไม่เหมือนข้าวโพดฝักใหญ่เนี่ยข้าวฟ่างมันเป็นรวงเล็กๆอ่ะอร่อยต้องจำอ่ะใส่พริกเม็ดเดียวเนี่ยเลี้ยบอันนี้ตำใส่พริกเม็ดเดียวแต่เนี่ยเผ็ดอยู่แล้วแหละล่อใส่พริกแกงเป็นกระมังทีก็อยากกินเผ็ดอารมณ์อยากกินเผ็ดรู้แต่อารมณ์ลมเปรี้ยวปากจะหนาวหรือจะร้อนดีเดี๋ยวก็หนาวตอนนี้เราไปออกกำลังกายมามันร้อนคือแม่มันได้โทรศัพท์แม่ไปเงียบไปเงียบเลยฉันสนับแคทอ
ต้องกำเวลาขายของเวลาสังเกตนะพี่สังเกตนะเวลาขายน้ำตำเนี่ยกินหมดทุกค้ากินหมดทุกจานเลยนะไม่มีเหลือกลับมาเลยนะแพ็คตำสังเกตได้เพราะว่าส้มตำมันเป็นแอปมันออกก่อนเพื่อนไงมันหิว แอปมันจะหมดถูกไหมพอเราไปกินของคาวแล้วมันก็แบบมันอิ่มแล้วไงมันอิ่มจากแอปแล้วไงแล้วเก็บจานมาล้างอ่ะหมดอะไรที่ไปก่อนอ่ะหมดก่อนเพื่อนอ่ะหิวไงมันหิวอ่ะจานแรกอ่ะหมดได้เปรียบไว้อย่างงี้จานสองจานสามเหลือทั้งห่ออเหมือนเราไปกินร้านอาหารอะถ้าเราสั่งส้มตำมาหมดก่อนเพื่อนสั่งร้านเส้นใหญ่เหมือนกันแย่งกันส้มตำมาหมดก่อนเพื่อนแต่ส้มตำมาที่หลังเส้นใหญ่เนาะบางทีมันก็มาก่อนรีบไปสั่งแต่ตำลาวไม่อร่อยตำลาวพี่ว่ามันใส่ปลาร้าเยอะไปเค็มหัวพี่ต้มพี่ว่าหัวพี่ตำอร่อยเออแต่ตำไทยเขาก็อร่อยอยู่นะพี่สั่งตำไทยมากินตำไทยไม่ใส่ถั่วก็ถั่วเขาทอดไงพี่ไม่กินถั่วทอดให้ถั่วคั่วพี่กินถั่วทอดพี่ไม่กินพี่ถึงต้องคั่วถั่วไปเนี่ยเป็นกระปุกอ่ะเอาไหมแบ่งให้สิบโมงแล้วคั่วเสร็จเองอึดอ้อแต่งตัวขึ้นชั่วโมงไปให้กระปุกนี่มันเหลือมันใส่กระปุกน้อยๆให้กระปุกมันเต็มคั่วเหลืองมาหน่อยก็อร่อยดีมันหวานแต่อบเองอะมันหวานนะถั่วมันจะออกหวานอร่อยดูข้าวเลยกินทั้งตำกับถั่วมันอร่อยไม่กินน้ำมันก็กินถั่วไงมันมีไขมันซื้ออัลมอนด์มาจากคอสโก้แม่อร่อยเลยอัลมอนด์ที่เป็นสูงๆอะไม่ได้เรื่องไอ้กระปุกนั้นยังอยู่เลยที่ซื้อมากกว่าเพียงโอ้ยของหนูอะแสดงว่าไม่กินบ้านที่ซื้อหมดไปเป็น10กระปุกแล้วแต่ซื้อกับเธออ่ะกินนิดหน่อยแต่มันมีถั่วหลายอย่างก็เลยไม่ค่อยได้กินถั่วถ้าพี่คั่วถั่วนี้พี่จะกินถั่วนี้เองหอมมากเลยใส่ตู้อบผม10นาทีแล้วเหลืองจะกินเนี่ยข้าวให้หมดจานผลไม้เนาะพอละผลไม้หวานกินหลังอาหารได้ห้ามกินก่อนอาหารเราจะให้น้อยมาดูคลิปให้น้อยน้อยเขาโดนนอนดูคลิปวันไหนบอกนะกันนัดกันไหมไม่เจอก็จะนัดวันไหนล่ะเธอว่างวันไหนล่ะพี่ก็ไม่อยู่อาคารนี้หนูไม่ไปโรงเรียนคันไหนแต่วันพุธหนูไปตะโฮคันน้อยคันเรื่องงานครึ่งวันเนี้ยตอนเย็นแต่คุณนายน้อยว่างเปล่าไหนไหน
คุณนายน้อยจะมาบางคันต้องไปบ้านพี่น้อยน้อยไม่เอาหมามาเลี้ยงหมาแม่สามีมาเอาหมาทั้งตัวเขามาเหรอมาเลี้ยงหมาอยู่แล้วเขาไปนอนโรงแรมเดี๋ยวเขาจะย้ายเข้าบ้านใหม่อ่ะเตรียมย้ายเข้าบ้านใหม่กินข้าวมันก็อิ่มเหมือนกันนะแต่ไม่บอกว่าเฮียตักน้อยอิ่มตาจะหลับงานการไม่ต้องไปแล้วทำกินแล้วนอนนะกินให้อิ่มไว้เดี๋ยวไปที่ทำงานหิวลูกค้าเยอะไม่มีเวลากินกินไว้อยากกินขนมแต่ว่าซื้อมามันก็กินไม่หมดพวกขนมสดอ่ะไม่ต้องกินแบบหมดเลยเพราะว่าเราไปแช่ตู้เย็นแล้วมันก็ไม่อร่อยเธอว่าไหมขนมพวกนั้นอ่ะถ้าเป็นขนมเนี้ยไว้เป็นเดือน2เดือนมันก็กินได้จริงหรอ ไม่ใช่ขนมในตู้เย็นอ่ะใส่กระปุกไว้ขนมแห้งพี่เจ็บกลับมากินมั้งเที่ยงไม่รู้ก็เสร็จเมื่อไหร่พยายามจะกลับมาให้ทันเมียไปทำงานรู้ทันป่ะหนูขวางรถไปขวางสองเลนแรงวะน้องไม่มาไม่มาก็จะโทรมาโทรศัพท์อยู่นู่นอ่ะดังมาเดี๋ยวก็โทรมาอยู่คือเพื่อนก็วิ่งมาให้อ่ะรู้พ่อโทรมาคำใหญ่มากเปลี่ยนกันกินน้ำผักบ้างกินไอ้นี่บ้างเจียเห็นมั้ยเหมือนเม็ดแมงลักเลยเอามาดูอ๋อใช่ชีสเหรอเออหนูก็ใส่สมูทตี้อิ่มเอาแช่กับอัลมอนด์มิลค์กินโอเวอร์ไนท์อ่ะโอ๊ตมิลค์อัลมอนด์มิลค์ใส่โอเวอร์ไนท์ใช่กินอย่างนั้นอ่ะสลับกับน้ำผักอ่ะเอาตัวเดียวยกไปเป็นหล่ออิ่มมากหมดการไม่ใช่คือไม่อ้วนหรอกไม่มีไขมันนี่ก็ต้มตำข้าวไก่ปลาก็ทอดมันก็ไม่ต้องใส่น้ำมันรับรองไม่อ้วนกินได้เต็มที่ไปละเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย